ค่ะก็สวัสดีเนื่องในวันสงกรานต์อีกวันนึงนะคะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูขนมหวานที่ทำทานได้ง่ายๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูขนมปังเนยน้ำตาลหน้ากรอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะเราก็มาเตรียมตัวเนยน้ำตาลกันก่อนนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นเนยจืดนะคะตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเนยละลายนะคะเสร็จแล้วก็นำมาผสมกับเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่มีน้ำตาลทรายแดงนะคะสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายปกติก็ได้นะคะก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะในคลิปนี้เราจะทยอยแบ่งน้ำตาลเททั้งหมด3รอบนะคะส่วนผสมเขาจะได้เข้ากันได้ง่ายๆนะคะค่ะเสร็จแล้วก็นำไปทาที่ตัวขนมปังได้เลยนะคะวันนี้ขนมปังที่ใช้นะคะก็เป็นขนมปังของ Tesco Lotus นะคะก็ทาให้ทั่วแผ่นนะคะเราก็จะทาไว้แค่ด้านเดียวนะคะตัวเนยน้ำตาลของเราจะได้ไม่เลอะจานด้านล่างนะคะสูตรนี้ก็จะทำได้ทั้งหมด4แผ่นค่ะก็ทาเตรียมไว้เลยนะคะ4แผ่นนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปิ้งบนกระทะกันเลยนะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเอาด้านที่มีเนยนะคะวางลงไปด้านล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมทาเนยด้านบนอีกทีนึงนะคะด้านที่2นี้นะคะเราจะทาไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับด้านเนยด้านล่างนะคะเขาก็จะละลายมาใส่ขนมปังอีกด้านนึงของเราพอดีนะคะค่ะก็ปิ้งไปสักพักนะคะสังเกตว่าด้านล่างนะคะเขาก็จะมีฟองน้ำตาลเกิดขึ้นนะคะปุดๆนะคะก็แสดงว่าน้ำตาลของเราเริ่มเป็นคาราเมลแล้วนะคะก็พลิกกลับฝั่งนะคะเอาอีกด้านนึงลงค่ะค่ะก็ย่างทิ้งไว้สักพักนะคะจนขนมปังของเราฉ่ำไปด้วยเนยน้ำตาลจนทั่วนะคะนะคะก็เกี่ยๆให้น้ำตาลเขาโดนหน้าขนมปังให้หมดนะคะก็จะได้ฉ่ำๆแบบนี้นะคะนี่สีขนมปังของเราก็ได้แล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สีขนมปังประมาณนี้นะคะจากนี้ก็นำมาวางพักไว้บนตะแกรงนะคะรอให้ขนมปังของเราเย็นตัวนะคะตัวขนมปังของเราก็จะแข็งแล้วก็กรอบขึ้นนะคะค่ะนี่นะคะวางไว้แป๊บเดียวนะคะขนมปังของเราก็เย็นตัวแล้วก็แข็งตัวขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะมาฉีกขนมปังดูกันนะคะนี่นะคะความหนึบของเขานะคะค่ะขนมของเรานะคะถ้ากัดเข้าไปแล้วนะคะก็จะให้ความรู้สึกหนึบนะคะส่วนรสชาติก็จะมีความหวานนะคะแล้วก็เค็มหน่อยๆค่ะแล้วก็หอมกลิ่นเนยมากๆเลยนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำทานได้ง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบน้อยนะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากไปลองทำทานกันดูค่ะและถ้าใครติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ